ของประเทศไทยอินไซด์ไทยแลนด์ต่อไปนี้ข่าวดีๆคืนกำไรให้สังคมจากบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC นะคะเขาสนับสนุนนะคะพื้นยางแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิลนะคะสำหรับสนามกีฬาเป็นสนามกีฬาลานสเก็ตน้ำแข็งนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC พัฒนาและส่งมอบพื้นยางและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิลให้สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทยในพิธีส่งมอบโครงการพัฒนาพื้นยางและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิลสนามกีฬาลานสเก็ตน้ำแข็งซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีร่วมด้วยนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดร.คงกระพันอินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GC ดร.ศรีหศักดิ์อาลีราชการันนายกสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทยและดร.สุวรรณาศิลปะอาชากรรมธิการสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติณลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ชั้น5ศูนย์การค้า Imperial World สำโรงจังหวัดสมุทรปราการโครงการวันนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือนะครับที่ GC มาช่วยสนับสนุนสมาคม Figure Skate and Speed Skating ก็คือเรามาทำลานรอบๆลานสเก็ต GC เราก็ทำพื้น Upcycling ทำจากยางใช้แล้วทำจากถนนหุ้มสายไฟประมาณ 10% แล้วก็มีกาวทำจาก Polyurethane อีก 20% คุณสมบัติของมันมีความคงทนยืดหยุ่นด้วยแล้วก็ไม่เป็นร่องนักสเก็ตเดินแล้วไม่สะดุดทนความเย็นได้ต่ำนอกจากพื้นยางเราก็มีเฟอร์นิเจอร์โดยรอบก็ทำจากพลาสติกใช้แล้วทำจากผงไม้มารวมๆกันอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเรามีแพลตฟอร์มที่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากต้นทางปลายทางมีอีโคซิสเต็มตั้งแต่เก็บขวดพลาสติกเก็บพลาสติกใช้แล้วต่างๆขนส่งแล้วก็มาแปรสภาพใช้นวัตกรรมให้เหมาะสมกับสภาพให้เหมาะกับการใช้งานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้เราก็ช่วยลดขยะได้เกือบ10ตันเลยนะครับแล้วก็ช่วยลดแก๊สเรือนกระจกได้ประมาณ500กิโลกรัมครับโครงการพัฒนาพื้นยางและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิลสนามกีฬาลานสเก็ตน้ำแข็งแห่งนี้ถือเป็นการจุดประกายให้สังคมเห็นคุณค่าของการคัดแยกและนำพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนลากันไปเลยสวัสดีค่ะ